หมอตั้งสัจจะเลยว่าจะไม่แตะเรื่องทำแท้งอีกเวลาคนไข้มาขอทำแท้งเด็กดาวเราไม่ทำให้ว่าเขาก็ย้อนถามว่าถ้าเป็นลูกหมออ่ะหมอเอาไว้ไหมตอนนี้หมอมีคำตอบแล้วทางการแพทย์น่ะเราก็ต้องการเด็กที่มีคุณภาพอ่ะถ้าเขาไม่พร้อมเด็กออกมาก็เป็นเด็กที่ broken family เป็นเด็กที่ครอบครัวแตกสลายก็จะเป็นภาระของสังคมก็จะมีคนมาทำแท้งในคดีอย่างนี้ท้องขณะที่เรียนหนังสืออยู่ท้องแล้วก็เลิกกันไม่พร้อมที่จะตั้งครอบครัวแล้วมีอีกกรณีหนึ่งก็คือรู้จักเด็กดาวใช่ไหมคะเด็กดาวคือเด็กที่มีโครโมโซมผิดปกติซึ่งพวกนี้ออกมาจะมีลักษณะพิเศษคือหน้าตาแล้วก็สติปัญญาจะต่ำกว่าปกติเพราะพวกนี้ก็จะใช้ชีวิตเป็นปกติไม่เหมือนคนปกติก็จะเป็นภาระของครอบครัวถ้าคนไข้รู้เขาก็จะอยากมาทำแท้งสมัยที่หมอเป็นหมอสูงนะคะเทคโนโลยีในการตรวจสกรีนความผิดปกติของเด็กมันพัฒนามากเลยมันสามารถที่จะเจาะเลือดแม่เพื่อจะหาโครโมโซมผิดปกติในตัวเด็กตั้งแต่ท้องอ่อนๆเลยนะคะไม่ต้องรอท้องแก่เลยประมาณ3เดือนก่อน3เดือนก็ตรวจได้แล้วก็จะมีโครโมโซมตัวนี้ผิดปกติรวมทั้งดาวซึ่งทางการแพทย์ก็บอกว่าถ้าตรวจแล้วว่าเป็นดาวพ่อแม่มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะเอาไว้หรือไม่เอาไว้กฎหมายอนุญาตให้ทำแท้งด้วยความที่เราไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเราก็คิดตามหลักของทางการแพทย์กับตามหลักของประชาชนหัวอกพ่อว่าถ้าเรามีเด็กมีปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่พร้อมที่ให้เด็กเกิดเพราะมันจะเป็นปัญหากับสังคมหลวงพ่อก็บอกว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะทางการแพทย์กับทางกฎหมายไม่ผิดแต่ทางกฎแห่งกรรมทางศีลธรรมผิดทั้งแม่ที่มาทำทั้งหมอที่ทำว่ามันสาหัสสากรรจ์ตกนรกทนทุกข์ทรมานน่ากลัวมากหมอฟังแล้วมีความรู้สึกโอ้ชีวิตเรานี่ทำผิดพลาดมาโดยไม่รู้ตัวว่าผิดคิดตามหลักการแพทย์กับตามหลักคนทั่วไปว่าเป็นเหตุให้หมอเนี่ยผ่านความผิดมาเยอะมากก็มีความรู้สึกโอ้ขอบคุณหลวงพ่อมากๆเลยที่ให้ความคิดจากนั้นเป็นต้นมาหมอตั้งสัจจะเลยว่าจะไม่แตะเรื่องทำแท้งอีกเวลาคนไข้มาขอทำแท้งเด็กดาวเราไม่ทำให้ว่าเขาก็ย้อนถามว่าถ้าเป็นลูกหมออะหมอเอาไว้ไหมตอนนี้หมอมีคำตอบแล้วเอาคำสอนของพ่อไปสอนเขาว่าไม่เป็นไรหรอกเด็กดาวสมัยนี้พัฒนาได้อย่างน้อยก็ประคับประคองกันไปดีกว่าทำแท้งแล้วคุณไปตกนรกคุณต้องรับกรรมอีกกี่ภพกี่ชาติรวมทั้งหมอด้วยเพราะนั้นหมอไม่ทำบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อเราก็ไม่ทำให้ถ้าเราศึกษาจริงๆอะเรามามองย้อนหลังเราก็จะเข้าใจว่าทำไมมันบาปเพราะเวลาที่พ่อแม่ประกอบธาตุธรรมให้ถูกส่วนการตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันจะตั้งครรภ์ต่อเป็นเด็กได้มันต้องมีวิญญาณมาปฏิสนธิมาจุติต้องมาสิงสถิตในไข่กับสเปิร์มที่ผสมกันแล้วนะคะมันถึงจะโตเติบโตเป็นเด็กได้เพราะแสดงว่าเด็กตัวเนี้ยมีชีวิตแล้วเราไปทำลายเขาคือเราฆ่าถ้าเขามีโอกาสโตต่อและต่อเขาอาจจะเกิดเป็นคนที่ทำประโยชน์ได้อาจจะได้บวชอาจจะบรรลุนิพพานก็ได้เพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ทำเราทำแล้วบาปมากในทางการแพทย์จริงๆแล้วนะการทำแท้งก็มีข้อเสียมากเลยนะคะต้องเจาะน้ำคร่ำก่อนถึงจะรู้ว่าเป็นเด็กดาวเนี่ยขบวนการทำแท้งมันต้องฉีดสารเข้าไปมันต้องผลลูกโอกาสที่มดลูกจะทะลุก็มีคนตายเพราะการทำแท้งเถื่อนก็เยอะเพราะว่าทางโรงพยาบาลไม่ทำให้ไปทำแท้งถือหมอเถื่อนทำให้มดลูกทะลุเกิดการอักเสบเกิดเน่าตายก็เยอะแยะแล้วก็ทำแท้งก็เกิดการติดเชื้อถ้าสมมติว่าต่อไปอยากได้ลูกมดลูกอักเสบติดมดลูกอักเสบก็โอกาสเกิดไม่มีลูกโอกาสเกิดท้องน้องมดลูกโอกาสมีปัญหาเยอะแยะเกี่ยวกับทางสุขภาพด้วยค่ะด้วยความที่หมอเคยทำมาเยอะคือก็ไม่อยากจำว่าเท่าไหร่แต่ก็พูดว่าเยอะก็มีความเหมือนเป็นตาบาปอยู่ในใจเหมือนกันแต่ว่าด้วยความฟังคำสอนของหลวงพ่อก็บอกว่าอดีตที่ผิดพลาดให้ลืมให้หมดไม่ต้องเอามาจำแล้วก็หยุดการกระทำไม่ดีอันนั้นแล้วก็ตั้งต้นใหม่สั่งสมบุญกุศลให้มากๆแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับคู่กรรมคู่เวรที่เราเคยล่วงเกินไปและเป็นเหตุให้หมอเนี่ยลุกขึ้นมาทำตามคำสอนของหลวงพ่อบำเพ็ญทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาอย่างอุกอาจแล้วก็เร่งสั่งสมบุญบารมีให้มากยิ่งขึ้นไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนทั้งคนไข้ทั้งเพื่อนฝูงทั้งญาติเข้าวัดให้รู้จักบาปบุญคุณโทษและชีวิตปัจจุบันก็พบทางสุขพบทางสว่างต้องขอบคุณวัดกับหลวงพ่อค่ะ